สวัสดีครับกลับมาพบกับ KP นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาแนะนำนาฬิกานะครับแต่เป็นหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 ครับอย่างที่ทุกท่านรู้กันนะครับช่วงนี้อากาศในกทม.เป็นพิษมากเลยนะครับและผมก็ได้ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นตัวนี้อยู่พอดีเลยครับเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านก็เลยนำมาแนะนำกันหน้ากากกันฝุ่นตัวนี้นะครับมีดีใส่สบายไม่อบอ้าวเพราะมีพัดลมช่วยดูดอากาศเข้าไปในหน้ากากทำให้ไม่อึดอัดใส่ได้สบายใส่ได้ยาวนานครับหน้ากากกันฝุ่นตัวนี้เป็นของบริษัทเฉลมี่ครับมีสินค้าหลากหลายให้เราได้ใช้กันในตลาดบ้านเราคุณภาพสินค้าก็เชื่อถือได้เลยครับราคาเป็นมิตรไม่แพงมากเกินไปจนจับต้องไม่ได้ครับมาแกะกล่องกันดูดีกว่าครับหน้ากากตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเพียวรี่นะครับกล่องทำมาดีมากแข็งแรงสีขาวทนทานมีสเปคเขียนไว้ข้างกล่องแต่เป็นภาษาจีนนะครับเราไปแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าครับบรรจุภัณฑ์ทำออกมาได้ดีนะครับเป็นกล่องสีขาวหุ้มด้วยพลาสติกใสนะครับสกรีนยี่ห้อมี่นะครับแล้วก็มีรุ่นเพียวรี่โอเคครับเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะฮะนี่ฮะรุ่นเพียวรี่นะครับ KN95 PM 2.5 หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 นะครับบรรจุในกล่องขนาดเล็กกระทัดรัดสวยงามหุ้มด้วยซีลพลาสติกอย่างดีนะครับกรีดซีลพลาสติกออกไปเลยนะครับแล้วก็ฉีกออกเพื่อแกะกล่องด้านในนะครับทุกกล่องนะครับจะมีการซีลมาให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับเป็นของใหม่แน่นอนครับนะฮะอย่างที่บอกกล่องนะครับก็จะมีกล่องด้านในชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมคลุมอยู่ด้านนอกนะครับวิธีแกะก็คือดึงออกไปได้เลยนะครับกล่องก็ทำออกมาดูดีนะครับมีการสกรีนด้านหน้าเป็นรูปหน้ากากนะครับเรามาดูภายในกล่องกันนะครับภายในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยหน้ากากพร้อมกับพัดลมตัวนี้นะครับ1ชิ้นแล้วก็มีใบรับประกันสินค้า1ใบนะครับด้านในก็จะมีกล่อง1กล่องนะครับภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้นะฮะเป็นอะไหล่สำรองนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไว้สำหรับใส่แทนตัวพัดลมนะฮะในกรณีที่พัดลมแบตหมดหรือว่าเราไม่อยากใส่พัดลมนะฮะก็ใช้ตัวนี้แทนได้แล้วก็มีที่เปิดตัวนี้เป็นที่เปิดขวาของพัดลมนะครับมีฟิลเตอร์สำรองมาให้5ชิ้นนะครับตัวใหญ่แล้วก็มีหน้ากากสำรองมาให้1ชิ้นนะครับคู่มือการใช้งานเบื้องต้นก็จะบอกวิธีการใช้งานนะครับวิธีการประกอบเครื่องประกอบพัดลมการแยกชิ้นส่วนต่างๆสเปคของหน้ากากกันฝุ่นตัวนี้นะครับคู่มือจะเป็นภาษาจีนนะก็ดูรูปภาพเอาอุปกรณ์ที่ให้มานะฮะโดยสรุปก็คือจะมีหน้ากากกันฝุ่นด้านในนะครับพร้อมกับพัดลม1ตัวและในด้านในนี้จะมีหน้ากากบางๆอีก1ชิ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสำหรับแทนพัดลมนะฮะแผ่นสีฟ้าจะเป็นตัวเปิดฝาพัดลมสำหรับเปลี่ยนฟิลเตอร์ครับตัวนี้เป็นหน้ากากด้านในนะครับตัวนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ที่แถมมาให้ฟิลเตอร์จะแถมมาอย่างละ5ตัวนะครับตัวเล็ก5ตัวตัวใหญ่5ตัวเดี๋ยวเรามาแกะดูวัสดุข้างในกัน
ด้านในจะมีหน้ากากบางๆนะฮะตัวหนึ่งส่วนด้านนอกจะเป็นหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 นะฮะให้นี่คือวิธีการถอดเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับให้เราใช้เครื่องมือถอดตัวนี้ครับใส่เข้าไปในล็อกมันแล้วก็บิดเบาๆนะครับมันก็จะเด้งออกมาก็ให้เราเปลี่ยนฟิลเตอร์ตัวนี้ได้เลยฟิลเตอร์ตัวนี้จะแถมมาให้เวลาปิดก็ให้เราหมุนกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่ฟิลเตอร์แล้วก็ใส่ฝาครอบแล้วก็ใช้เครื่องมือหมุนเข้าไปก็จะล็อกนะครับวิธีการแกะก็ให้เราจับที่ด้านล่างแท่นด้านล่างนะฮะแล้วก็บิดตัวบนหมุนตามเข็มนาฬิกาออกแรงนิดนึงนะครับจนดังแกร๊กนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะหลุดออกมาแล้วตัวพัดลมก็จะหลุดออกมาจากนั้นให้เราถอดชิ้นยิ่งมานะฮะใช้มือดึงสลักมันจะดังแกร๊กมันจะมีตัวล็อกอยู่นะแล้วก็ถอดตัวล่างออกมาเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟิลเตอร์ตัวในได้แล้วนะฮะตัวนี้มีแถมให้1ตัวตัวนอกไม่มีนะครับตัวนอกมี1ตัวเท่านั้นมี1ชิ้นเท่านั้นนะครับสำหรับวิธีการเปิดตรงนี้นะครับเป็นวิธีการเปิดฝาสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ไมโคร USB ทั่วๆไปของโทรศัพท์ได้เลยชาร์จแบต1ครั้งนะครับสามารถใช้ได้ประมาณ8ชั่วโมงเลยนะฮะเพียงพอสำหรับการใช้งาน1วันอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทนตัวพัดลมตัวนี้นะฮะในกรณีที่พัดลมมันแบตเตอรี่หมดหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะหรือว่าหนักเราไม่อยากใช้นะเราสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้แทนพัดลมได้เลยจะเห็นได้ว่ามันจะมีน้ำหนักเบาขึ้นนะฮะวิธีการใส่ก็ให้ใช้ร่องที่มันใหญ่ๆใส่ให้ตรงร่องนะฮะแล้วก็บิดทวนเข็มนาฬิกาเวลาปิดนะมันก็จะล็อกดังแกร๊กเหมือนกันหรือว่าหมุนตามเข็มนาฬิกามันก็จะหลุดออกมาเหมือนกันนะครับวิธีการประกอบก็ทำเหมือนเดิมนะฮะเราก็ใส่ย้อนกลับเข้าไปในกรณีที่เรานำฟิลเตอร์ต่างๆออกมาเปลี่ยนเสร็จแล้วนะฮะให้เราใส่ตัวรับด้านในเข้าไปก่อนตามที่เห็นในจอภาพนะครับให้เข้าที่นะครับจัดให้มันเข้าที่แล้วก็ใช้ตัวล็อกนี่นะฮะใส่ให้ถูกด้านนะครับแล้วกดเข้าไปเลยครับกดไปทั้งทุกด้านจะดังแกร๊กแล้วก็ล็อกจากนั้นก็ใส่ตัวพัดลมเข้าไปตอนใส่นี่ใส่เอียงไปนิดนึงนะครับเอียงนิดนึงนะฮะตามภาพแล้วก็หมุนทวนเข็มดันไปเลยครับมันไม่หักนะครับดันเข้าไปเลยแกร๊กนะฮะก็จะล็อกวิธีเปิดพัดลมค้างไว้เลยครับจนมันติดนะครับพอไฟมันติดปั๊บพัดลมก็จะเริ่มหมุนนะฮะวิธีการปรับให้พัดลมสปีดมันเร็วหรือว่าช้านะฮะเรากด2ครั้งนะครับกดเร็วๆ2ครั้งมันก็จะเป็นการเปลี่ยนสปีดของพัดลมถ้าเราจะปิดเอาเวิร์กให้เรากดค้างไว้จนไฟสีฟ้ามันกระพริบแล้วมันดับไปนั่นก็คือการปิดการเกี่ยวสายก็ใช้ตะขอไปเกี่ยวกับสายได้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะฮะเอาไปคล้องแล้วก็ล็อกตามขนาดที่ต้องการได้เลยเนี่ยวิธีการใส่นะครับแล้วก็ใส่คล้องเข้าไปเฉยๆอย่างนี้นะฮะเกี่ยวให้เรียบร้อยปรับขนาดตามที่เราต้องการสนใจสั่งซื้อนะครับก็ดูวิธีการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอุปกรณ์ที่ได้รับนะครับก็จะมีตามรูปที่เห็นเลยนะครับ
สำหรับอุปกรณ์เสริมที่จะได้รับนะฮะมันก็จะแล้วแต่ว่าโปรโมชั่นในตอนนั้นเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนสั่งซื้อนะครับให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับมันอาจจะไม่ได้ตามรูปที่เห็นในตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ